เป็นไงสบายดีเหรอกลับขึ้นเจ้าค่ะสบายดีค่ะยังอยู่ที่ศรีราชาเหรออยู่ครับร้านอาหารยังทำอยู่ป่ะไม่ได้ทำค่ะตอนนี้อยู่ธรรมดาธรรมดาสบายแล้วนะขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ฟังคำสั่งสอนช่างบวกลบคูณหารบางทีก็เหลือเศษบางทีก็เศษไม่ดีเดียวก็กลับมาอีกอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะก็ใช้ให้มันน้อยหน่อยก็แล้วกันนั่งสมาธิบ่อยๆมันก็จะใช้น้อยวิธีประหยัดเงินก็คือหัดนั่งสมาธิกันถ้านั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องเสียเงินถ้าไม่นั่งสมาธิใจมันก็อยากซื้อนั่นซื้อนี่อยากไปนู่นอยากมานี่เงินมันก็เลยไม่พอใช้แต่ถ้ามานั่งสมาธิได้มันก็ไม่อยากไปไหนไม่อยากซื้ออะไรสบายแล้วก็มาคิดอีกอย่างนึงว่าบางทีเราก็ได้เจอได้เห็นอะไรมาเยอะมากแต่นี่ว่าอยู่ด้านได้ใช่เห็นมาก็เท่านั้นนะเห็นต่อไปก็ไม่มีอะไรที่จะได้มากไปกว่าที่เคยเห็นมันก็ของเก่านะขอบพระคุณท่านเจ้ามานั่งสมาธิกันดีกว่านั่งสมาธิแล้วใจอิ่มใจสุขใจสบายใจไม่หิวใจไม่อยากต่อไปจะรู้สึกว่าเป็นเศรษฐีนั่งที่มีเงินไม่กี่บาทแต่มันไม่ได้ใช้มันก็เลยมันมีเงินเหลือใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะใจอิ่มถ้าใจไม่อิ่มมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ยิ่งมีมากก็ยิ่งใช้มากใช้แล้วก็ติดพอไม่ได้ใช้ก็ทุกข์มานั่งสมาธิแล้วจะสบายจะหายทุกข์ไม่มีความสุขอะไรในโลกนี้จะสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิใจสงบแล้วมีความสุขมากยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็แทนที่จะสงบกับวุ่นวายแล้วสิจะไปขึ้นเงินยังไงลอตเตอรี่ใบนี้จะเก็บไว้ตรงไหนเดี๋ยวหายกลัวไปวิตกไปต่างๆแล้วนะได้เงินมาแล้วก็ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนเดี๋ยวคนมาขอมายืมคนไม่เคยเจอหน้ากันหลายสิบปีก็มาโผล่ขึ้นมาญาติสนิทมิตรสหายหายที่หายไปนี้กลับมาหมดไม่ให้เขาก็โดนเขาด่าทุกข์ไม่ใช่ว่าสุขเขาเรียกทุกขลาภเงินทองนี่เป็นทุกขลาภสมาธินี่แหละเป็นสุขลาภแต่ก่อนจะมันได้สมาธินี่มันทุกข์เพราะใจมันกิเลสมันไม่ชอบนั่งมันไม่ชอบให้อยู่เฉยๆกิเลสตัณหามันชอบให้เราไปหานู่นหานี่พอเราไม่ได้ไปหามันก็เลยทำให้เราทุกข์นั่งเฉยๆก็รู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอกปวดศีรษะ108อาการโผล่ขึ้นมาแต่พอไปเที่ยวก็หายหมดเลยอาการอึดอัดต่างๆแต่หายไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพอกลับมาบ้านก็เป็นอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกจากบ้านไปอยู่บ้านไม่ติดอยู่ได้เพียงแต่พักผ่านพอได้พักผ่อนหายเหนื่อยแล้วก็อยากจะออกเองนะบ้านที่แสนจะสบายก็ไม่สบายซะละต้องออกไปหาอะไรข้างนอก
หาไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องหาอยู่เรื่อยๆหาไปจนวันตายตายแล้วก็กลับมาหาใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาทุกข์ใหม่การเกิดมันไม่ดีนะมันเป็นภาระมีร่างกายนี่มันต้องเลี้ยงดูมันต้องหายใจให้มันหาน้ำให้มันกินหาอาหารให้มันดื่มอาบน้ำให้มัน หาเสื้อผ้าให้มันใส่หาบ้านให้มันอยู่ต้องไปทำงานเหนื่อยเมื่อยล้า แล้วก็เดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายความสุขได้จากร่างกายก็เพียงแต่มันพาให้เราไปเที่ยวนั่นเองเราอยากจะไปเที่ยวเนี่ยมันก็พาเราไปเราอยากจะซื้ออะไรมันก็พาเราไปซื้อแต่มันเป็นความสุขประเดียวประดาวสุขในขณะที่ได้มาพอได้มาแล้วก็หายไปละความสุขนั้นอยากได้ของใหม่นะอยากไปเที่ยวใหม่เที่ยวกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งก็ไม่พออันนี้เป็นการหาความสุขที่ผิดมันเหมือนยาเสพติดเหมือนติดยาเสพติดต้องหาความสุขแบบที่ถูกก็คือนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบใจจะสงบได้ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดคอยเบรกความคิดคอยหยุดความคิดเพราะใจจะไม่สงบถ้าคิดถ้าเปรียบเทียบใจเหมือนน้ำเนี่ยน้ำในสระถ้าจะน้ำให้น้ำในสระมันนิ่งก็ต้องไม่ให้คนลงไปว่ายน้ำถ้ามีคนลงไปเล่นกระโดดน้ำว่ายน้ำในสระน้ำน้ำมันก็ไม่นิ่งน้ำมันก็มีคลื่นมีอะไรใจก็เหมือนสระน้ำความคิดก็เหมือนกับคนที่ไปเล่นน้ำถ้าไม่อยากจะให้น้ำไม่นิ่งก็ต้องห้ามไม่ให้คนลงไปเล่นน้ำกันพอไม่มีคนลงไปเล่นน้ำน้ำก็จะนิ่งจะใสใจเราก็เหมือนกันถ้าใจเราไม่คิดไม่ปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบจะใสจะเย็นจะสบายอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันเป็นความสุขของเราเราไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นมาให้ความสุขกับเราสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราความสุขแบบนั้นเรียกว่าไม่ใช่เป็นความสุขของเราความสุขเพราะเราได้คนนั้นมาได้คนนี้มาได้สิ่งนั้นมาได้สิ่งนี้มามันเป็นความสุขไม่ใช่ที่ไม่ใช่เป็นของเราพอเราเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราก็เสียใจทุกข์ใจนี่คือการหาความสุขที่ไม่ถูกเป็นการหาความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความสุขที่ได้มามันเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปมันจากเราไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่เราแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้เนี่ยอันนี้จะเป็นความสุขของเราเพราะมันจะไม่จากเราไปถ้าเราทำให้มันสงบได้เราก็ทำมันไปได้เรื่อยๆต่อไปเราก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีคนนั้นมาให้ความสุขกับเราไม่ต้องให้ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเราสามารถมีความสุขได้ด้วยการหยุดความคิดหยุดความคิดก็เราก็จะหยุดความอยากด้วยหยุดความโลภหยุดความโกรธเวลาที่เราโลภกับเวลาที่เราไม่โลภอย่างไรสบายกว่ากันเวลาที่เราโกรธกับเวลาที่เราไม่โกรธนี้อย่างไรดีกว่ากัน
เวลาที่เราอยากกับเวลาที่เราไม่อยากนี่อันไหนสบายกว่ากันพออยากก็หงุดหงิดรำคาญใจขึ้นมาแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธอีกขอแม่ไปเที่ยวแม่ไม่ให้ไปเที่ยวก็โกรธแม่แต่ถ้าไม่มีความอยากไปเที่ยวก็ไม่ต้องโกรธแม่เพราะไม่ต้องขออะไรจากแม่ไม่ต้องขอไปเที่ยวนี่แหละปัญหาของพวกเราหาความสุขที่เป็นทุกข์ไม่ใช่หาความสุขที่เป็นสุขหาความสุขที่เป็นสุขต้องหาความสงบต้องหยุดความคิดหยุดความอยากหยุดความโลภหยุดความโกรธความหลงสิ่งที่จะหยุดได้ก็คือสติกับปัญญาสองตัวนี้อาวุธของพระพุทธเจ้าที่ใช้หยุดความอยากหยุดความทุกข์ต่างๆก็คือสติและปัญญาอาวุธที่สร้างความสุขให้กับใจคือสติและปัญญาตอนต้นก็ใช้สติก่อนเพราะสติมันง่ายกว่าปัญญาปัญญานี่มันต้องคิดต้องใช้เหตุใช้ผลแต่สตินี่เพียงแต่ให้มันระลึกรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นจะระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธก็สามารถหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆได้แล้วพอมีกำลังที่จะมาคิดก็สามารถคิดทางปัญญาต่อไปได้ตอนต้นนี้มันไม่สามารถคิดทางปัญญาได้เพราะกิเลสมันจะไม่ให้คิดใจของเรานี่ถูกกิเลสสั่งให้คิดไปในทางกิเลสไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ดีมันจะให้คิดอยู่แต่เรื่องราวเหล่านี้แทนที่จะมาคิดว่าลาภก็ไม่ดีสรรเสริญก็ไม่ดียศก็ไม่ดีเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปคิดไม่ได้ไม่มีกำลังเพราะกิเลสมันไม่ยอมให้เราคิดตอนนี้ใจของเราเป็นถูกกิเลสเป็นผู้ขับเคลื่อนอวิชชาปัจจยาสังขารากิเลสก็คืออวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงมันให้เราคิดไปในทางที่ไม่เป็นความจริงให้เราคิดว่าลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีได้แล้วจะมีความสุขแต่ไม่ได้เห็นว่าเวลาที่มันหายไปจะเป็นยังไงเวลาได้ลาภมาแล้วหายลาภหายไปจะเป็นยังไงเวลาได้ยศมาแล้วยศหายไปจะเป็นยังไงเวลาสรรเสริญมาแล้วสรรเสริญไปจะเป็นยังไงเวลาสุขมาแล้วทุกข์สุขหายไปจะเป็นยังไงมองไม่เห็นกันตอนต้นจึงต้องหยุดความคิดเหล่านี้ก่อนหยุดความคิดของกิเลสด้วยการใช้สติพุทโธพุทโธไปแล้วพอมันหยุดคิดมันก็ได้ประโยชน์สองอย่างเวลาหยุดคิดก็ได้ความสุขสองก็สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความโลภความโกรธความหลงได้ชั่วคราวพอเราหยุดมันได้มันก็กำลังมันก็จะไม่มากเหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่มีความสงบนี่กำลังมันมากเราจะดึงมาคิดทางปัญญานี่คิดไม่ได้มันจะคิดทางกิเลสอย่างเดียวพอเรามานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งใจสงบแล้วกิเลสมันก็ถูกน็อกเหมือนถ้าเป็นนักมวยก็ถูกนับ8แต่ยังไม่ถึงกับนับ10ยังไม่ตายสตินี้ฆ่ากิเลสไม่ได้ผู้ที่จะมาฆ่ากิเลสก็คือต้องปัญญาปัญญาก็คือความจริงนี่แหละการเห็นความจริงว่าความโลภมันไม่ได้นำไปสู่ความสุขความโลภความอยากมันนำไปสู่ความทุกข์เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราได้มามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหรือหมดไปเห็นไหมเวลาได้แฟนมาใหม่ๆโอ้โหยังกับชี้ฟ้าก็เป็นฟ้าชี้อะไรก็เป็นนั่น
พออยู่กันไปไม่นานชื่ออะไรก็ไม่เป็นอะไรนะหน้าใหม่ๆนี่โอ้ยสั่งให้ทำอะไรก็ทำให้หมดเลยพออยู่กันไปพอได้เราแล้วทีนี้สั่งงานก็ไม่เอาแล้วดื้อแล้วขี้เกียจแล้วเนี่ยให้มันเปลี่ยนไปความสุขที่ได้จากเขาก็เลยกลายเป็นความทุกข์ไปถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะไม่อยากได้แฟนมันไม่คิดอย่างนั้นมันคิดโอ้เขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวเขาจะซื้อให้หนูให้เราซื้อให้นี่ให้เราเราอยากจะได้ได้เขาก็จะหามาให้เราโอ้ยดีแสนดีอย่างนี้ใช่ไหมตอนที่การจีบกันใหม่ๆโอ้ดีไปหมดใช่ไหมอยากจะได้อะไรอยากจะได้ดาวได้เดือนก็ปีนขึ้นไปหยิบมาให้อยากให้กราบเท้าก็กราบเวลาเขาอยากได้เราเนี่ยเขายอมทำทุกอย่างแต่พอเขาได้เราแล้วทีนี้เขาก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วทีนี้เราต้องกราบเท้าเขาแล้วเนี่ย พี่อย่าเปลี่ยนเลยพี่ขอให้พี่เป็นเหมือนเดิมเถิดเนี่ย มันไม่เที่ยงมันจะถ้าไม่มีสมาธิมันจะไม่มีกำลังคิดทางนี้มันจะคิดไปในทางกิเลสโอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาดีจริงๆเขาดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีไปหมดแต่พอนั่งสมาธิแล้วมันจะมีเวลาคิดตามความเป็นจริงดูตัวอย่างมีเยอะแยะเห็นไหมละครน้ำเน่านี่ดูกันทุกวันแต่ไม่เอามาสอนตัวเราคิดว่าเป็นละครความจริงละครน้ำเน่ามันก็เอาเรื่องจริงมาเล่นให้เราดูกันนั่นแหละแต่เราคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกมันเกิดขึ้นกับตัวละครกับเรานี่ทุกอย่างจะต้องดีไปหมดจะต้องสมหวังจะต้องไม่ผิดหวังจะไม่ต้องหลั่งน้ำตาอันนี้แหละถึงจะใช้ปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนใจสงบแล้วทีนี้ก็จะไม่มีกิเลสมาคอยหลอกให้เราคิดว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเราก็สามารถมองความเป็นจริงได้อันนี้เที่ยงไหมลาภเที่ยงหรือเปล่ายศเที่ยงหรือเปล่าสรรเสริญเที่ยงหรือเปล่ารูปเสียงกลิ่นรสเที่ยงหรือเปล่าหรือมันเกิดดับมันขึ้นมันลงมันมาแล้วก็ไปเนี่ยไปเที่ยวก็เหมือนกับเกิดใช่ไหมไปดูรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอกลับมาบ้านมันก็ดับไปหมดแล้วรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้จากการไปเที่ยวมันก็ดับไปหมดแล้วพอดับแล้วก็เหงาเสียว่าเหวขึ้นมาแล้วอยากจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกไปอีกแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะจะต้องไปหามาอยู่เรื่อยๆหามาได้มาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอได้มาแล้วก็หมดไปเหมือนความสุขที่ได้จากควันไฟเนี่ยควันบุหรี่เนี่ยสูบเข้าไปในปอดแล้วเดี๋ยวก็พ่นมันออกมาเดี๋ยวก็ต้องสูบเข้าไปใหม่มันมาแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็ไปอันนี้ตอนถ้าเราใช้ปัญญาคิดอย่างนี้ได้เราก็จะไม่เอาละลาภยศสรรเสริญอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับนั่งสมาธิดีกว่านั่งสมาธิแล้วไม่ต้องมีเงินก็ได้มีไม่ต้องมีมากมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอหรือถ้าไม่มีก็ให้ร่างกายมันตายไปเพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายเลี้ยงมันดียังไงมันก็ตายตายผอมตายอ้วนมันก็ตายเหมือนกันแต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบแล้วเราไม่ทุกข์เราจะไม่ทุกข์กับความหิวของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายมีของดีๆในตัวเรากลับไม่เอากันอันนี้แหละอภินิหารอิทธิฤทธิ์จริงๆ
ิทธิฤทธิ์ที่แท้จริงก็คือปัญญานี่แหละสติปัญญาความสงบเนี่ยอันนี้แหละเป็นสุดยอดของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหาะเหินเดินอากาศได้ดูหวยดูเลขได้นี่มันยังมาดับความทุกข์ใจเราไม่ได้ใจเรายังต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายยังต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความขาดแคลนอดอยากขาดแคลนทุกข์กับการดุด่าว่ากล่าวของคนต่างๆแต่ถ้ามีสติมีปัญญามีความสงบแล้วจะไม่ทุกข์กับอะไรอันนี้แหละคืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สามารถให้เราอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหมดได้แต่การมีตาทิพย์มีหูทิพย์อ่านวาระจิตของผู้อื่นได้ระลึกชาติได้เหินเดินอากาศได้ดำดินได้แปลงกายจากหนึ่งให้เป็นสองเป็นสามได้ก็สู้การมีสติมีปัญญามีความสงบไม่ได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อย่างใดจะสามารถมาดับความทุกข์ใจได้นอกจากสติปัญญาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาสร้างความสุขใจที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้นอกจากสติปัญญานี่แหละเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถมีกันได้พวกอิทธิฤทธิ์นี้ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถมีกันได้นั่งสมาธิกันนี่บางคนก็ได้อิทธิฤทธิ์บางทีก็ไม่ได้แต่มันไม่สำคัญมันมีก็เหมือนกับคนที่สมัยนี้มีเงินฐานะต่างกันบางคนก็เงินมากบางคนก็เงินน้อยบางคนก็เงินปานกลางอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับมีอิทธิฤทธิ์เงินก็เป็นเหมือนอิทธิฤทธิ์อย่างสามารถเสกอะไรให้เป็นอะไรขึ้นมาอยากเสกให้กระดาษให้เป็นโทรศัพท์มือถือก็เสกได้เอาเงินไปวางไว้ที่ร้านขายมือถือเขาก็เอามือถือมาอยากเอากระดาษไปวางไว้ที่ร้านขายรถเหมือนกับแป๊บกลายเป็นรถขึ้นมาอันนี้ก็ปาฏิหาริย์เหมือนกันอิทธิฤทธิ์เหมือนกันแต่ของพวกนี้มันดับใจดับความทุกข์ใจไม่ได้ยังไม่ให้ความอิ่มความสุขไม่ให้ความสงบกับใจมีสติมีปัญญาเท่านั้นแหละที่เป็นของที่วิเศษจริงๆพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราขั้นที่หนึ่งให้เจริญสติให้มากๆว่าเราต้องมีสติก่อนเราถึงจะสามารถเจริญปัญญาได้ขั้นแรกนี่เอาคู่ต่อสู้ให้มันนับแปดไปก่อนต่อยให้มันแบบกระทั่งมันล้มลงไปนับแปดพอมันลุกขึ้นมาที่นี้มันก็ชักจะงงเงียแล้วงงเงียชักจะมึนนะโดนหมัดไปนับแปดนี่ทีนี้เราก็สามารถใช้ปัญญาพิฆาตได้เลยพิฆาตปัญหาอยากได้อะไรก็บอกมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวหมดไปไม่ใช่ของเรานี่แหละให้คิดอย่างนี้ไปทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรเราก็จะหดเข้ามาเหมือนกับเวลาที่เราจะไปหยิบเครื่องดื่มมาดื่มแล้วเขาติดป้ายหัวกะโหลกควาดกะโหลกศีรษะควาดกระดูกอันตรายยาพิษจะกล้าดื่มไหมถ้าเขาให้ต่อไปอย.เขาสั่งให้ติดภาพไว้บนขวดเบียร์อย่างเงี้ยติดภาพไว้บนขวดเหล้าอย่างเงี้ยกินแล้วตายนะจะซื้อมากินนะแต่ตอนนี้มันกินแล้วตายแต่มันผลประโยชน์มันมากกว่ารัฐยังอยากได้เงินจากขายเหล้าอยากได้ภาษีก็เลยไม่ห้ามพอรู้ว่าห้ามมันก็ไปขายใต้ดินกันอีกมันก็ไปซื้อใต้ดินกันอีกเขาเคยลองมาแล้วฝรั่งเคยมีกฎหมายห้ามขายเหล้ามันก็ไปแอบขายกันใต้ดินไงแอบผลิตกันขายกันเราก็เลยว่าไหนๆไม่อยากจะกินก็ให้มันกินอย่างน้อยก็ได้เก็บภาษีแล้วเป็นไงกินแล้วก็ตับไตไส้พุงก็พังคนที่ดื่มสุรามากๆเนี่ยก็ตายก่อนวัยเป็น
เขาเรียกว่าเป็นเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆปัจจัยเสี่ยงหมอบอกปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บก็คือสุรากับบุหรี่ปัจจัยที่สามก็คือความเครียดความเครียดนี่ก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้แต่คนที่มานั่งสมาธินี้จะไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยเราก็จะไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบความเครียดก็ไม่มีดูหลวงปู่หลวงตาแต่ละองค์เกือบร้อยหรือเกินร้อยทั้งนั้นพวกเดินสุราพวกกินเหล้านี่ไปห้าสิบกว่าหกสิบกว่าไปแล้วเมื่อสองอาทิตย์ก็มีก่อนก็มีคนที่หมู่บ้านบินทบาทสามีเขาก็ตายอายุก็สี่สิบกว่ากินเหล้าเน่ามากแล้วเพิ่งมียายคนหนึ่งอายุ97เพิ่งตายเหมือนกันยายนี่ก็คงไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ อยู่ได้ถึง97เห็นไหมเห็นบ้านเขาไหมร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยแม่เขาเนี่ยแหละพวกเรามันดิ้นหาความทุกข์กันเพราะความหลงไม่เพราะความไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังหากันมันเป็นทุกข์แล้วก็บ่นทุกข์กันทุกวันร้องห่มร้องไห้มาหาพระก็มาขอให้ช่วยบำบัดทุกข์พระสอนก็ไม่เชื่อจะขอน้ำมนต์อย่างเดียวขอน้ำมนต์ปะพรมหน่อยคิดว่าน้ำมนต์จะทำให้หายทุกข์น้ำมนต์ที่แท้จริงก็คือน้ำธรรมน้ำธรรมะในเวลาที่พระสวดเวลาพระทำน้ำมนต์พระต้องสวดใช่ไหมสวดอะไรก็สวดมนต์มนต์นี่ก็คือคำสอนของพระเจ้าเป็นอุบายวิธีสอนคนแต่คนก็ไม่รู้เพราะพระก็ไม่สวดแล้วก็ไม่แปลคำสอนให้ฟังว่าท่านกำลังสวดอะไรท่านสวดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เชื่อคำสอนของพระเจ้าเจ้าสอนว่าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงอย่าอยากอย่าทำบาปอย่าเสพอบายมุขแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันสุขภาระฟังไม่รู้เรื่องพระก็ไม่แปลคำสวดพระก็ไม่รู้เหมือนกันสวดไปทำไมเห็นเขาให้ทำน้ำมนต์ต้องสวดต้องมีเทียนไขจุดให้มันหยดเข้าไปในน้ำเท่านั้นมันจะได้ขังเทียนมันจะไปขังยังไงน้ำมันจะไปขังยังไงลมปากของคนมันจะไปขังยังไงเอาไปอาบมันก็เท่านั้นแหละเหมือนพระพยอมบอกว่าถ้าน้ำมนต์ขังก็นิมนต์พระไปนั่งสวดที่ประปาเลยไม่ดีกว่าเลยแล้วส่งไปทางบ้านเลยทุกบ้านจะได้มีน้ำมนต์อาบทุกวันเลยนิมนต์พระไปนั่งสวดที่ประปาทั้งวันหรือเปิดเทปสวดก็ได้เวลาผลิตน้ำประปาก็เปิดเทปพระสวดมนต์ไปแล้วก็เอาเทียนไปหยดไว้ทางบ้านก็จะได้มีน้ำมนต์อาบกันทุกคนไม่ละน้ำมนต์ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่กำลังฟังอย่างนี้เนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระเจ้าบอกว่ามาเจริญสติกันมาเจริญปัญญากันเถิดแล้วจะได้ความสงบเป็นที่เป็นความสุขยิ่งกว่าความสุขทั้งหลายถ้ามีความสงบมีความสุขแล้วจะไม่ต้องการเงินไม่ต้องการข้าวของไม่ต้องการคนนั้นคนนี้ไม่ต้องการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อไม่ต้องการก็ไม่ต้องหาเงินไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการไปทำงานทำการทำงานแล้วก็เสี่ยงต่อการทำบาปเองทำงานก็อยากจะได้เงินเยอะๆอยากได้เงินง่ายๆเร็วๆก็ต้องโกงบ้างโกหกบ้างต้องมีบ้างนะจะโกหกมากโกหกน้อยพอพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาบ่น
ให้พระฟังเลยว่ารักษาศีลห้าไม่ค้าขายไม่ขึ้นหรอกค้าขายไม่ออกการรักษาศีลห้านี้ไม่ได้ให้หมายความว่าให้ค้าขายดีแต่ให้จิตใจสบายจิตใจมีความสุขไม่ทำบาปแล้วใจจะสบายทำบาปแล้วใจจะไม่สบายนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กันว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนตอนนี้เราไปหาความสุขที่ปลอมความสุขที่กลายเป็นความทุกข์เป็นความสุขที่เป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งพอไปได้ก้อนน้ำแข็งมาเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวๆมันก็หายไปละมันก็ละลายกลายเป็นน้ำไปความสุขต่างๆที่เราได้มาเดี๋ยวมันก็ละลายกลายเป็นอย่างอื่นไปกลายเป็นความทุกข์ไปต้องมาเอาความสุขในตัวเราแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะเราตัวเราไม่มีวันตายตัวเราที่แท้จริงก็ไม่ใช่ร่างกายตัวเราที่แท้จริงก็คือใจใจที่มาใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจถูกความไม่รู้หลอกให้ไปหาความสุขทางร่างกายไม่รู้ว่าความสุขในตัวเองนี่ดีกว่าไม่รู้ว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี่ดีกว่าความสุขจากการได้ลาภยศสรรเสริญก็เลยต้องไปหาร่างกายเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็หาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้คนตายไปแล้วนี่หาลาภยศสรรเสริญได้ไหมหารูปเสียงกลิ่นรสได้ไหมต้องเป็นคนเป็นต้องมีร่างกายที่ใช้งานได้ถ้าแก่หรือเจ็บหรือตายก็ใช้ไม่ได้นะหาไม่ได้พอตายไปก็ต้องกลับมาหามามีร่างกายใหม่ก็ยังติดแล้วสิพอมันหาแล้วมันติดเคยหาเงินแล้วมันก็ติดเงิน ใช้เงินแล้วมันก็ติดเงินต้องใช้อยู่เรื่อยๆต้องหาอยู่เรื่อยๆได้ตำแหน่งแล้วก็ติดอยากจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้สรรเสริญก็อยากจะได้ไปเรื่อยๆพอวันไหนเขาไม่ชมหน่อยก็ไม่สบายใจแล้วเอ๊ะทำไมวันนี้เขาไม่ชมเราเขาโกรธเราหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ดีซะแล้วเราไม่ดีตรงไหนนี่แหละมันเป็นของไม่เที่ยงของเที่ยงอยู่ในใจเราอยู่ที่ความสงบความสงบได้จากการมีสติพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรถ้าเราคิดอยู่กับคำพุทโธมันก็จะไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญไม่ได้ถ้าคิดไม่คิดเดี๋ยวมันก็สงบสงบแล้วก็เย็นสบายไม่อยากได้อะไรตอนนั้นพอเราได้ความสงบแล้วทีนี้เวลาออกมาจากความสงบนี้มันจะไม่หิวเหมือนเมื่อก่อนมันยังมีความอิ่มติดออกมาอยู่ตอนนั้นเราก็ใช้ปัญญาคอยสอนใจเตือนใจว่าต่อไปนี้เราอย่าไปอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสกันนะเพราะว่าได้แล้วเดี๋ยวเวลามันหมดไปเราก็จะทุกข์เนี่ยเวลามันจากเราไปเรามันก็จะทำให้เราทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเรานะมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้ให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาอยากได้แล้วมันจะได้จำได้ว่าโอ้เราอย่าไปเอานะมันไม่ดีนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่เป็นของเรานะพอเรามีปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่อยากพอไม่อยากใจก็จะสงบโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปนั่งสมาธิถ้าไม่มีความอยากไม่มีความโลภแล้วใจก็จะสงบของมันเองไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ก็จะอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาจะทำอะไรก็สุขเดินก็สุขยืนก็สุขนั่งก็สุข
ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้าไม่มีความอยากถ้ากำจัดความอยากไปหมดไปจากใจกำจัดความโลภหมดไปจากใจแล้วก็จะไม่มีอะไรมากวนใจต่อไปนั้นก็ขอให้เราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติกันเพราะว่าฟังอย่างเดียวยังไม่เกิดผลฟังนี่เป็นเหมือนการดูแผนที่หรือถามทางว่าจะไปที่นู่นจะไปอย่างไรจะไปนิพพานไปอย่างไรจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปอย่างไรก็ต้องมารักษาศีลกันมาเจริญสติกันมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันพอได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาก็จะได้มรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต้องนำเอาไปปฏิบัติตอนนี้ศีลเรายังไม่มีมีก็ไม่ครบศีลต้องศีล8ขึ้นไปสติก็ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่สอนให้พุทโธตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเคยมีใครมารายงานว่าทำได้แล้วไหมไม่มีใครเอาการบ้านมาส่งให้ครูตรวจเลยวันหนึ่งได้พุทโธสักกี่คำ ไม่ใส่ใจไม่เอาใจเลยไม่เชื่อเลยว่าพุทโธนี่วิเศษยังไงพูดเหมือนกับเทน้ำใส่หลังหมาอย่างเงี้ยเทไปมันก็สลัดทิ้งหมดเนี่ยแล้วเป็นไงมันก็ใจก็ฟุ้งซ่านใจก็เครียดใจก็อยากใจก็วิตกกังวลวุ่นวายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นเดี๋ยวลองเอาพุทโธสักวันหนึ่งเลยว่าวันนี้จะเอาพุทโธมันทั้งวันวะอย่าตั้งใจพุทโธพุทโธไปอ่ะถ้าไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็พุทโธไปจะไม่คิดถึงเรื่องขนมนมเนยจะไม่คิดถึงที่เที่ยวสวนน้ำสวนนงสวนน้ำไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเกาหลงเกาหลีอะไรเนี่ยตอนนี้เด็กกำลังหลงไหลกันพอมันคิดเนี่ยมันได้ยินเขาโฆษณามันก็มาคิดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเกาหลีเกาหลีอยากจะไปกันเรารู้พ่อมีญาติโยมเขามีลูกเขาต้องพาไปก็มาเล่าให้ฟังพ่อแม่ก็ไม่เคยไปต้องถามทางเขาอีกว่าไปถ้าไม่ไปลูกมันก็งอนลูกมันก็โมโหลูกมันก็แข็งริดออกริดออกเดชหน้าบึ้งตึงพ่อแม่ก็เลยต้องเอาพามันไปซะหน่อยพอไปกลับมาแล้วถามอยากจะไปไหมอยากอีกไม่พอเอาไปปฏิบัติกันนะมาหัดรักษาศีลกันมาหัดเจริญสติกันมาหัดนั่งสมาธิกันพอได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิที่ก็สอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกเพราะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราจะต้องมีการเปลี่ยนไปจะต้องมีการจากเราไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรพอไม่มีความอยากแล้วสบายก็จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปจายโนยตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังไม่รู้ว่า
ฮะถามตรงไปตรงมาได้ครับอ่าจะอ่อนข้อไปไหนไปนั่งนั่งไปครับมันรวมมันเป็นการบางอย่างมันกระทบอะครับอะไรกระทบอะไรจิตที่มันฟุ้งซ่านเราเห็นตัวเราภาวนาอยู่แล้วมันสิ่งที่มากระทบเนี่ยเราไม่สามารถห้ามมันได้ก็เสียงนี่ห้ามมันได้หรือเปล่าแต่เราห้ามใจเราได้นะใจเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนี่ยก็ปล่อยมันไปเราก็เฉยเฉยไปใครด่าเราเราก็เฉยเฉยไปเราห้ามใจได้แต่เราไม่ห้ามเรากลับไปปล่อยให้ใจไปตอบโต้กับสิ่งที่มากระทบกับเราพอตอบโต้เราก็ทุกข์เราก็วุ่นวายขึ้นมาฉะนั้นเรามาหัดไม่ตอบโต้กับอะไรอะไรมากระทบกับใจพยายามรักษาใจให้เฉยๆไว้แล้วใจจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนี่คือการปฏิบัติมาฝึกใจให้เฉยๆไม่ตอบโต้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบมาสัมผัสรับรู้ครับถามต่อครับแล้วสิ่งที่เข้ามามันก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยแหละมันสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดทุกอย่างไม่แต่ความคิดนะฮะไม่แต่ความคิดความคิดของเรานี่เราก็หยุดมันได้เราถ้าเป็นของเราเราหยุดได้ของคนอื่นเราหยุดไม่ได้เวลาภาวนาไปนะพอเวลาภาวนาเราก็จะหยุดความคิดถ้ามันไม่หยุดเราก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดเอาความคิดอยู่ที่สติอยู่ที่พุทโธให้พุทโธให้คิดอยู่แต่คำว่าพุทโธเอาความคิดมาหยุดความคิดครับเอาพุทโธนี่หยุดความคิดต่างๆได้ครับพอหยุดความคิดแล้วใจก็สงบแล้วก็จะสบายครับถ้าไม่หยุดเดี๋ยวมันก็เครียดมันก็ทุกข์ก็เป็นบ้าได้ครับอืมอะไรยังไงน่าจะมาจะมาฟังคำนี้พ่อก็มาแล้วนี่โยมมาช้าเมื่อเช้านี่ใส่บาตรใช่ไหมค่ะสีราชาเนี่ยมีอะไรจะถามหรือเปล่าศีลชาเหมือนกันเนี่ยวันนี้ยังอยากรู้ว่ายมเคยนิ่งแล้วก็มาระยะหลังเนี่ยภาวนาไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมง อาการปวดเมื่อยไม่มีแต่มันอยู่เฉยเฉยเรื่องพ่ออ้าวก็ภาวนาเพื่อมันอยู่เฉยเฉยสิมันยังกดเข้าไปลึกเหมือนเดิมเลยหลวงพ่อเพราะเราไม่ใช้พุทโธมั้งใช้พุทโธเปล่าหลวงพ่อไม่ใช่ใช่ต้องนั่งพุทโธไปอย่าขี้นั่งเฉยๆมันจะไม่เข้าไปเองต้องใช้พุทโธดึงมันเข้าไปโยมว่ามันดื้อโยมเลยเปลี่ยนคำภาวนาทำอย่างอื่นก็ได้ใช้สวดมนต์ก่อนก็ได้ใช่โยมสวดมนต์ก่อนแล้วโยมมาเป็นสัมมาอรหังก็ได้แล้วเข้าไม่เข้าไม่เท่าลองดูลมหายใจได้ไหมใช่ค่ะหัดดูมันจะเฉยเลยนะพ่อจะเฉยอยู่อยู่ในตัวเฉยก็ต้องนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าไปเองนานมากก็นั่งพ่อไม่แน่หรอกบางทีหลายสิบปีกว่าจะเข้าเนี่ยแล้วมันก็ไม่ฝันเลยลุงพ่อฝันไม่ฝันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นปัญหาอะไรฝันก็ได้ไม่ฝันก็ได้เพราะเวลาเราหลับเราไม่มีสติเราจะไปควบคุมความฝันไม่ได้ฝันก็ไม่เป็นไรฝันก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองเมื่อก่อนถ้าโยมจะเข้าโยมก็จะนั่งกดทุกอย่างก็เข้าไม่ทันเท่าไหร่ก็อย่าไปคิดเวลาถึงอดีตที่เคยเข้าอย่าไปอยากให้มันเข้าถ้าอยากให้มันเข้าเอ๊ะทำไมไม่เข้าสักทีนั่งตรงงานไม่เข้าสักทีอย่างนี้มันก็ไม่เข้าอย่าไปคิดให้อยู่กับพุทโธไปหรือสัมมาอรหังไปก็ได้อย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่จะเข้าสักทีถ้าคิดแล้วมันจะไม่เข้าไอ้ตามไปหลวงพ่อแต่มันก็ไม่เข้าก็อยากอยู่ก็ไม่รู้นั่นแหละยิ่งอยากมันยิ่งไม่เข้าอย่างมันจะต้องอยากอยู่ด้วยอย่าไปอยากเลยว่าช่างเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ขอให้อยู่กับสัมมาอรหังไปอย่างเดียวก็แล้วกันแล้วอย่าไปคาดอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่จะเข้าสักทีทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะลื่นตกหลุมตกบ่อลงไปเองแต่ถ้าไปจ่อไปจ้องมันจะไม่ยอมเข้าให้เราใช่มันจ่อแน่ๆอย่าไปจ่อ
มันจ้ำเลยคำสวดไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปไม่อย่าไปสนใจว่ามันจะพาเราไปถึงไหนนะอย่าไปสนใจว่ามันจะไปเข้าไปเมื่อไหร่อย่าไปคิดทำไปไม่รู้ไม่ชี้ไปให้อยู่กับสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปต้องลืมไปเลยว่ามันจะได้หรือไม่ได้ถ้ามันไปคิดว่าต้องได้อยากได้มันจะไม่มีวันได้ต้องลืมผลที่จะเกิดอย่าไปคิดถึงผลที่มันจะเกิดให้อยู่กับสัมมาอรหังไปอยู่กับลมไปก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้เหมือนกันของพวกนี้ใช้แทนกันได้ปัญหาอยู่ที่ใจเราไปจ้องไปจ่อไปคาดเมื่อไหร่จะลงสักทีเมื่อไหร่จะสงบสักทีมันเลยปรุงแต่งไปมันไม่ได้สัมมาอรหังนะลองทำดูใจเย็นเข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ทำก็แล้วกันขอให้ได้นั่งเฉยๆให้ได้สัมมาอรหังก็ยังดีเหมือนกับเวลาอยากนอนเนี่ยพอนอนไม่หลับยิ่งอยากให้มันหลับยิ่งอยากให้มันหลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่พอมันเหนื่อยปั๊บมันก็หลับเองอย่าไปถ้ามันไม่หลับก็ช่างหัวมันไม่หลับแล้วก็นับหนึ่งสองสามไปเรื่อยก็เหมือนพระอานนท์เนี่ยอยากจะบรรลุพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าจะต้องบรรลุก็ไม่บรรลุสักทีนี่ก็ใกล้จะสว่างแล้วพอสว่างก็ถือว่าครบกำหนดที่พุทธเจ้าได้ทำนายแล้ว3เดือนอานนท์เธอจะต้องบรรลุอย่างแน่นอนอานนท์ก็พยายามบำเพ็ญเพียรมา2เดือนกับ29วันกับเหลืออีกประมาณสัก1ชั่วโมงเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็ไม่บรรลุทันทีเลยบอกว่าคราวนี้พระพุทธเจ้าคงทํานายผิดแน่ๆนะก็เลยมันรู้จะทําไงแล้วเนี่ยทําเต็มที่แล้วเหลือชั่วโมงก็ไม่บรรลุแล้วนอนดีกว่าพอมันตั้งท่าจะอยู่ในท่านั่งระหว่างท่านั่งกับท่านอนก็บรรลุเลยเพราะใจไม่ได้ไปคิดถึงความอยากจะบรรลุนะมันก็เลยบรรลุมันพร้อมที่จะบรรลุแล้วแต่ไอ้ความอยากจะบรรลุมันมาขวางอยู่ที่หน้าประตูพอเอาความอยากที่จะบรรลุออกไปปั๊บมันก็พรวดเข้าไปเลยได้ไหมดังนั้นเราเจริญสติไปอย่าให้มันมีความอยากมาขวางประตูไว้พอมีความอยากมาขวางให้สติดีไงมันก็ไม่เข้าต้องตัดความอยากอย่าไปสนใจมันจะได้ไม่ได้ไม่สนใจแล้วขอให้อยู่กับพุทโธอยู่กับสัมมาอรหังไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปหวังว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าอย่าไปอยากให้มันเข้าแล้วเดี๋ยวมันเข้าเองนะทำไปอย่าท้อแท้ยิ่งอยากยิ่งท้อใหญ่เข้าใจไหมเวลาเดี๋ยวน้อยไม่ท้อค่ะดีทำให้มากๆก็แล้วกันทำบ่อยๆมาใส่บาตรคนเดียวแล้วมาเช้าเนี่ยขับรถมาเองมาไกลนะสีชาออกจากบ้านกี่โมงเนี่ยตีห้าจะไปชวนน้องชายเข้ามาไปฟังธรรมที่พ่อกันนะที่วันศาสตร์เข้าไปที่วัดมาไปวัดนู้นไม่เอาจะนั่งที่บ้านดีกว่าได้เดี๋ยวไปจะนั่งจะฟังก็จะทันปะไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีถ่ายทอดสดเนี่ยก่อนดูเฟซบุ๊กก็ได้วันนี้เข้ามากันกี่คนนะทางเฟซบุ๊กสูงสุด360ค่ะทางยูทูบวันนี้สูงสุดนี่85นะ85แล้วตอนนี้อยู่ที่70เกือบจะแตะ100แล้วเนี่ย317แล้วขาประจำ3คนเข้ามาไหมวันนี้ยังครับตอนนี้ชาลานซีเซนยังไม่เข้ามาทำ YouTube แค่10กว่าคนตอนนี้70กว่าเดี๋ยวนี้สัญญาณดีแล้วไหมดีครับ YouTube มันดีต้องเที่ยวไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้ดูได้ไหมได้ไม่ต้องสมัครแต่ Facebook ยังต้องสมัครก่อนอยากจะถามอะไรก็ป่ะมีคำถามเข้ามาไหมมีครับของ YouTube มี2คำถามครับจากคุณเจนะครับระ
ยะนี้เวลานั่งสมาธิสูดลมหายใจเข้าออกได้ยาวและลึกขึ้นคำบริกรรมหายว่างแต่มีสติในการระลึกตามลมเบาแต่จิตเหมือนหลับแต่มีสติรู้ในลมหายใจแบบนี้ผิดทางหรือเปล่าคะถ้ามีสติรู้ว่าลมเข้าออกอยู่ก็ยังถูกอยู่ต้องรู้ทุกระยะของการเข้าการออกแล้วก็ไม่ควรตามลมเข้าตามลมออกให้เฝ้าดูอยู่ที่จุดเดียวอยู่จุดที่มันเข้าออกก็คือที่ปลายจมูกเหมือนกับเป็นยามคอยนั่งนับคนเข้าบ้านคนออกจากบ้านก็นับตรงประตูนั่นแหละมันต้องออกผ่านเข้าออกตรงประตูลมมันก็จะเข้าออกตรงปลายจมูกก็ให้นั่งให้เพ่งดูตรงจุดนั้นจุดเดียวต้องการให้มันนิ่งอย่าให้มันเคลื่อนอย่าไปตามลมเข้าตามลมออกถ้ามันตามลมแล้วมันจะไม่นิ่งจิตจะไม่สงบคำถามต่อไปจากคุณอาจารย์งามครับปัจจุบันถือศีล8อยู่ในทางโลกสัปดาห์ละ5วันอีก2วันถือศีล5มาเป็นเวลา10ปีทำไมตอนนี้รู้สึกอยากออกบวชเจ้าคะเพราะว่ามันมีความสุขเลยคนเราทำอะไรเพราะมันมีความสุขคนที่อยากเที่ยวก็เพราะเขามีความสุขจากการเที่ยวคนที่เขารักษาศีล8แล้วก็มีความสุขเขาก็อยากจะบวชมีความสุขสองทางความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมคำถามต่อไปจากคุณสามทามครับเวลานั่งปฏิบัติไม่เข้าสมาธิข้อความลบแล้วครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเปลี่ยนนะครับประมาณนี้ครับเวลานั่งปฏิบัติไม่เข้าสมาธิแต่เมื่อคืนอ่านหนังสือนิ่งๆอยู่ใจก็วูบเข้าไปเลยรู้สึกว่ามีความสุขสงบทางใจมากเจ้าค่ะโยมได้พบกับตัวเองแล้วเจ้าค่ะสาธุขออนุญาตสาธุใช่ไหมเนี่ยต้องเข้าแบบไม่ได้ตั้งใจเข้านะอ่านหนังสือก็เข้าได้อ่านหนังสือก็เหมือนกับเพ่งอยู่เหมือนกันถ้าเป็นหนังสือธรรมะมันก็จะทำให้ใจสงบได้เหมือนกันคำถามทาง Facebook Live จากคุณ PA ค่ะคุณแม่ของผมชอบให้อาหารหมาแมวจรจัดทุกวันท่านเล่าให้ฟังว่ามีคนมาว่าท่านว่าท่านคงมีกรรมหนักจึงต้องมารับใช้หมาท่านพระอาจารย์ว่าอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าครับทั้งที่ท่านทำด้วยความเหนื่อยยากและเสียเงินด้วยไม่หรอกท่านมีความเมตตาท่านมีความสุขท่านรักสัตว์ท่านสงสารสัตว์เจตนาจรท่านก็เลยเลี้ยงมันไม่ได้เป็นกรรมหรอกเป็นบุญคนเรานี่ชอบเอาของดีมากระทำว่าเป็นของไม่ดีไปไอ้พวกที่กรรมก็คือพวกกินเหล้าเนี่ยพวกเล่นการพนันพวกเนี้ยพวกมีกรรมมาพวกที่เข้ามาทำบุญนี่เป็นพวกมีบุญมาคนเคยทำบุญมันถึงจะทำบุญต่อได้คนทำกรรมมันถึงมาทำกรรมต่ออีกเรื่องหนึ่งคือท่านทำหมันให้หมาแมวข้าถนนด้วยค่ะเพราะไม่อยากให้มันต้องออกลูกมาไม่หยุดต้องอดอยากลำบากทั้งแม่และลูกคุณแม่ทำเพราะหวังดีแต่ก็มีคนว่าเป็นบาปเป็นการฝืนกฎแห่งกรรมเป็นการฝืนกฎแห่งกรรมจริงหรือไม่ครับไม่หรอกก็เป็นการยับยั้งการเกิดซึ่งเป็นทุกข์เกิดมาแล้วเป็นทุกข์คำถามคุณแม่ PA ฝากถามค่ะดิฉันเคยเข้าใจว่ากายและจิตหมายถึงร่างกายและหัวใจของเราแต่พอมาฟังพระอาจารย์บอกว่าจิตคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นอากาศธาตุเปรียบเสมือนอยู่ในโลกทิพย์เลยทีเดียวอยากถามพระอาจารย์ว่าข้อ1จิตกับวิญญาณคือสิ่งเดียวกันหรือไม่และมีการแตกดับได้หรือไม่คะสิ่งเดียวกันไม่มีการแตกดับแต่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจิตมีการเปลี่ยนจากดีเป็นชั่วได้จากชั่วเป็นดีได้แต่ไม่มีการแตกดับเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้มันแตกดับเพราะมันทํามาจากดินน้ําลมไฟแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแยกทางกันดินน้ําลมไฟแยกกันไปมันไม่ได้หายไปหรอกเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพเหมือนกับก้อนน้ำแข็งที่กลายเป็นน้ำไปอย่างเงี้ยถ้าเราเอาน้ำไปแช่ในตู้เย็นมันก็แข็งขึ้นมาก็เป็นก้อนพอเราเอาจากตู้เย็นมาไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันก็ละลายกลายเป็นน้ำไป
ร่างกายของเราเราก็เอาอาหารเนี่ยมารวมกันเข้ามาในร่างกายแล้วก็ทำให้มันเป็นอาการ32ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็แยกกันไปมันก็กลายเป็นกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจมันไม่มีส่วนประกอบจิตใจวิญญาณนี่มันเป็นตัวรู้ตัวคิดที่ไม่ต้องมีดินน้ำลมไฟมาทำให้มันมีรูปมีร่างมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งคือเป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดแล้วตัวนี้ไม่มีวันที่จะสลายมันก็จะรู้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันไปคิดในทางหลงคิดในทางไม่ดีมันเลยต้องไปเกิดไปมีร่างกายไปแบกร่างกายไปทุกข์กับร่างกายไปทุกข์กับสิ่งที่มันหาได้จากร่างกายไปทุกข์กับลาภยศสรรเสริญที่หามาได้พอหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ต้องจากกันเดี๋ยวก็ต้องหมดข้อสองนะคะหน้าที่ของจิตมีอะไรบ้างคะเท่าที่รู้มาคือเฝ้าดูกายหรือเฝ้าดูกายใช่หรือไม่คะหน้าที่ของจิตก็คือสอนจิตให้ฉลาดให้จิตพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่ความสงบต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่รู้จักวิธีที่จะหาความสุขที่แท้จริงให้กับจิตก็ต้องอาศัยการศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับจิตเพราะใจจิตจะได้หมดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าได้พบกับความสุขที่แท้จริงจิตก็จะปล่อยความสุขปลอมที่เป็นความทุกข์ที่หลอกให้จิตจะต้องไปทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆข้อ3ค่ะถ้าอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำวิธีแยกกายและจิตให้เข้าใจและทำได้ง่ายๆด้วยค่ะขั้นต้นให้รู้ว่าร่างกายนี้มีอาการ32มีอาการมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกอันนี้เป็นร่างกายส่วนใจเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจร่างกายจะทำอะไรได้นั้นต้องรอรับคำสั่งจากใจก่อนเนี่ยเราจะมาที่วัดนี้ได้เราต้องคิดก่อนว่าวันนี้จะมาวัดนี่คือใจคิดพอใจคิดแล้วใจก็สั่งอ้าวเดี๋ยวมาวัดเนี่ยถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายมาใจเนี่ยเป็นคนสอนให้ร่างกายเดินวิ่งทำอะไรต่างๆพอถึงเวลาใจก็สั่งให้ร่างกายมาวัดให้รู้ว่าคนสั่งกับคนที่รับคำสั่งนี่เป็นคนละคนกันคนสั่งก็เหมือนคนขับรถนะส่วนรถก็เป็นเหมือนผู้รับคำสั่งจากคนขับรถถ้าไม่มีคนขับรถรถจะวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องให้มีคนขับร่างกายที่จะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้ต้องมีคนสั่งคนคิดคนคิดกับคนสั่งนี่เป็นคนละคนกันให้รู้หลักการอันนี้ไว้ก่อนอันที่สองถ้าไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายก็ต้องอย่าไปยึดติดกับร่างกายเพราะร่างกายสักวันหนึ่งจะต้องทุกข์เพราะมันแก่เพราะมันเจ็บเพราะมันตายที่เราทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราอยากจะให้มันอยู่กับเราคือผู้คิดผู้รู้นี่อยากจะให้ร่างกายอยู่กับผู้คิดอยู่ตลอดเวลาแต่สักวันหนึ่งจะต้องมีการจากกันงั้นก็ให้เข้าใจว่าเวลาร่างกายแก่เจ็บตายผู้คิดผู้รู้นี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายฉะนั้นผู้รู้ผู้คิดจึงไม่ควรที่จะไปตกใจไปกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายให้ดูให้ร่างกายของเรานี่เหมือนกับเราดูร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นเขาแก่เจ็บตายเราทุกข์ไหมเฉยๆใช่ไหมฉันใดร่างกายของเราก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นเองแต่ว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับร่างกายอันนี้จนเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายอันนี้เท่านั้นเองตอนนี้เราต้องมาแยกออกจากกันแยกด้วยความคิดแต่ความคิดนี้แยกยังไงก็แยกได้เพียงระดับหนึ่งจะแยกได้อย่างถาวรนี้ต้องแยกแบบนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธินี้เราจะดึงใจออกจากร่างกายดึงกระแสที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายคือวิญญาณทั้ง5เนี่ยที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายนี้เราใช้พุทโธดึงมันออกเหมือนเสียบปลั๊กอะไรไว้เสียบปลั๊กทีวีไว้แล้วก็ดึงปลั๊กออกพอดึงปลั๊กออกไฟฟ้าก็จะไม่เข้าเครื่องใช
อันใดถ้าเรานั่งสมาธิเราก็จะดึงปลั๊กที่มาเสียบตามตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อให้ใจได้รับรู้อะไรต่างๆที่ร่างกายรับรู้อยู่พอนั่งสมาธิจิตสงบมันก็ถอดปลั๊กแยกออกจากกันเราก็จะรู้ว่าอ๋อร่างกายนี้เป็นเหมือนกับวัตถุชิ้นหนึ่งแต่จิตนี้คือผู้รู้เป็นอีกคนหนึ่งถ้านั่งสมาธิแล้วมันจะรู้ว่าร่างกายกับผู้คิดนี่คนละคนกันนี่พอออกจากสมาธิมาเราก็สบายใจแล้วทีเราก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ช่างมันคำถามจาก YouTube ครับจากคุณอาจารย์งามครับการที่นักร้องมีเสียงไพเราะในชาติปัจจุบันเกิดจากการสั่งสมบุญใดมาครับไม่รู้เหมือนกันเลยครับต่อไปคือมุมโค้งนะครับมนุษย์เราเนี่ยจิตเราเป็นประพัดสอนเนี่ยจิตเรามันดีอยู่แล้วใช่ไหมเราลงมาเกิดใหม่เนี่ยสิ่งที่ครอบเราเนี่ยมันเป็นเหมือนเงาดำมาครอบเนี่ยเราอันนี้ถามอยากรู้นี่ครับจิตเรามันดีอยู่แล้วแต่ถ้าลงวนมามันดีตอนที่มันเข้าสมาธิไงถ้ามันเวลาเข้าสมาธิมันก็สว่างสวายสงบไอ้สิ่งที่ครอบงำจิตใจมันก็สงบตัวไปชั่วคราวคือโมหะอวิชชาแต่พอเราออกจากสมาธิมาโมหะอวิชชามันก็กลับเข้ามาครอบงำใจแล้วก็หลอกให้เราไปทำอะไรต่างๆครับแล้วเราต้องนั่งสมาธิบ่อยๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าจิตเรานี่มีความสุขในตัวเองแล้วไม่ต้องไปมีความสุขจากลูกจากเมียจากข้าวของเงินทองต่างๆถ้านั่งสมาธิได้จิตก็จะกลับไปสู่ความเป็นประพัดสอนแล้วมันก็จะไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับมันเครื่องที่ป้องกันเป็นการนั่งสมาธิเครื่องป้องกันนะครับก็การนั่งสมาธิเนี่ยที่จะทำให้ตัวที่มาครอบงำจิตใจมันสลายไปครับคือโมหะอวิชชาแต่สมาธิมันจะให้หายไปชั่วคราวพอออกจากสมาธิมามันก็จะกลับมาครอบงำใจใหม่จะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญากระชากมันออกไปเวลามันหลอกให้เราไปหาเมียก็บอกไม่เอาละไปบวช ดีกว่าหลอกให้เราไปหาลูกไม่เอาละทิ้งลูกเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแหละต้องใช้ปัญญาต้องเห็นว่าเมียเป็นทุกข์ลูกเป็นทุกข์ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นทุกข์ไปบวชนี่แหละเป็นสุขนั่นแหละปัญญาเขาเนี่ยสิ่งที่ผมจะได้ผมเรียกว่ามันสามารถมองเห็นยังมองเข้าไปเนี่ยมันสิ่งที่กระทบเข้ามาเนี่ยมันเป็นสัญญาแล้วมันเป็นญาณครับอ๋อมันจะเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจให้รู้วิธีปฏิบัติกับมันนะคืออย่าไปสนใจมันมันทำอะไรเราไม่ได้ต่อให้เป็นระเบิดนิวเคลียร์มันก็ทำลายใจไม่ได้ให้รู้เฉยๆสมมติถ้าเกิดใครปล่อยลูกระเบิดมาใจก็นั่งดูไปเฉยอย่างมากมันก็โดนร่างกายมันไม่โดนใจใจมันอยู่อีกที่นึงใจมันอยู่ในโลกทิพย์ครับมันก็ตาใจเหมือนคนดูหนังอ่ะแต่ไปตื่นเต้นกับหนังมั้ยทั้งที่ไม่ได้โดนยิงเท่าไหร่เสียวไปกับเขาอ่ะนั่นแหละครับครับเข้าใจมั้ยใจไม่ได้เป็นร่างกายแต่ไปติดกับร่างกายก็เลยคิดว่าเป็นไปกับร่างกายครับแล้วการกำหนดในแต่ละครั้งเนี่ยทำไมกำหนดสภาวะในแต่ละครั้งนี่มันเป็นเข้ามาของจิตเองคือมันก็มีอะไรต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆให้เราสัมผัสรับด้วยตอนนี้ก็มีเสียงเดี๋ยวก็มีกลิ่นมีรสมีอะไรหน้าที่ของเราก็คืออย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากกับมันอย่าไปยินดีให้ยินดีกับความสงบเพียงอย่างเดียวเพราะเป็นความสุขแท้ของอย่างอื่นนี่เป็นความสุขปลอม
เข้าใจยังเข้าใจครับคำถามจากคุณอาร์ตค่ะบางทีที่คิดว่าจะบริกรรมพุทโธแล้วบางทีก็ได้ไม่ถึง10ครั้งแล้วก็ไปเรื่องอื่นแล้วครับหรือบางทีคิดจะบริกรรมแล้วมันก็รู้สึกติดคั้นในใจครับเมื่อบริกรรมพุทโธความรู้สึกอยากจะไปคิดเรื่องอื่นครับเราจะต้องฝืนบริกรรมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ทำไมเราคิดเรื่องอื่นคิดได้ทั้งวันมันก็เป็นความคิดเหมือนกันพุทโธเราก็คิดเหมือนกันคิดพุทโธแล้วได้ทองก็ไม่เอาคิดเรื่องอื่นแล้วได้ขยะชอบคิดกันคิดแล้วปวดหัวนะคิดแล้วบางทีนอนไม่หลับนะกระสับกระวนกระวายกระสับกระส่ายก็จากเรื่องความคิดต่างๆนี่เองแต่คิดอยู่กับพุทโธแล้วจิตสงบนิ่งเย็นสบายกับไม่ยอมคิดกันคำถามจากคุณยอดหญิงค่ะเราจะกำจัดคนที่เขาเกลียดเรายังไงคะคือว่าคนบ้านตรงข้ามเขาเกลียดเรามากเวลาเราขี่รถออกจากบ้านเขาก็จะมายืนถือไม้กวาดอยู่หน้าบ้านพอเราขี่รถผ่านเขาก็กวาดได้เราเลยค่ะอ๋อเราไปกำจัดเขาไม่ได้หรอกสิ่งที่เรากำจัดได้ก็คือความรังเกียจของเราต่อเขาอันนี้เรากำจัดได้อย่าไปรังเกียจเขาขอให้คิดว่าเขาเป็นเหมือนข้อสอบของเราเขากำลังมาให้เราทำข้อสอบถ้าเราสอบผ่านได้เราก็จะสบายหรือถ้าเราปล่อยวางเขาได้เราอย่าไปอยากให้เขาไม่ทำเราก็จะอยู่กับเขาได้อย่างสบายนี่คือข้อสอบของเราให้มองอย่างนี้เวลาใครเขาทำอะไรไม่ดีทำให้เราไม่สบายใจนี่ต้องให้รู้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราที่เราไม่สบายใจเพราะเราอยากให้เขาไม่ทำอย่างนั้นทีนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไปกำจัดเขาเดี๋ยวเราก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือไปถูกเขาลงโทษประหารชีวิตถ้าเราไปฆ่าเขาดังนั้นให้เรามาฆ่าความอยากของเราฆ่ากิเลสของเราคือความอยากให้เขาไม่ทำอย่างนั้นหยุดความอยากนี้ได้แล้วเขาจะทำไงแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเลยไอ้แม่เหมือนเสียงจักกระจันเนี่ยมันจะร้องยังไงเราไม่เดือดร้อนกันเลยนะถ้าลองไปอยากให้มันเงียบดูสิโอ้ยมันจะเครียดขึ้นมาทันทีไอ้หามึงเมื่อไหร่จะหยุดสักทีเข้าใจไหมงั้นปัญหาอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้เขาไม่ทำอย่างที่เขากำลังทำอยู่ก็ปล่อยเขาทำไปสิก็คิดว่าเราดูละครไปก็แล้วกันใช่ไหมดูละครก็ดูไปเรามีหน้าที่ดูก็ดูไปแต่เราอย่าไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้มันเราก็เลยทุกข์ใจขึ้นมาขอให้มองว่าเป็นข้อสอบดีกว่าแล้วถ้าเราสอบผ่านแล้วต่อไปเราสบายเราจะขอบใจเขาว่าเนี่ยถ้าไม่มีเขาก็เราก็ไม่มีวันที่จะมีปัญญาเห็นไหมมีคำโบราณที่เขาว่ามารบ่มีบารมีบ่เกิดทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดเนี่ยมันต้องเนี่ยมีมารมีมารก็จะทำให้เราสร้างขันติบารมีขึ้นมาต้องอดทนเนี่ยขันติบารมีนี้สำคัญมากการจะทำความดีการที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับใจของเราดับความทุกข์ต่างๆนี้ต้องอาศัยขันติเป็นตัวนำแล้วก็อาศัยปัญญาเวลาเจอความทุกข์ถ้ามันไม่มีความทุกข์มันก็ไม่รู้มันก็ไม่ปัญญามันก็ไม่ต้องมาใช้เหมือนกับเวลาถ้าไฟไม่มีถ้าไฟไม่ไหม้มันก็ไม่ต้องเอาน้ำมาดับไฟแต่พอไฟไหม้ปั๊บนี่โอ้น้ำต้องหามาทันทีฉันใดเวลามีความทุกข์ขึ้นมานี่ต้องปัญญาต้องมาต้องหาว่ามันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันพอเราอยากใช่ไหมพระเจ้าบอกความทุกข์เกิดจากอะไรความทุกข์ก็เกิดจากความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเราหยุดความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้มันก็จะไม่ทุกข์มันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรื่องของมันไปเห็นไหมเสียงดักกระจายมันไปละมันไปของมันเองถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเองนั่งไปดูเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยพอเราไม่เต้นแรงเต้นกาไปกับเขาเขาก็หยุดละที่เขาสนุกเพราะเห็นเราเต้นแรงเต้นกาไปกับเขาเวลาเขาทำอะไรแล้วเราไปเดือดร้อนเขาก็สนุกขึ้นมาสิ
งั้นเราต้องอยู่เฉยๆต้องปล่อยวางหยุดความอยากของเราอย่าไปอยากให้เขาไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้นะเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปคำถามจากคุณนันทนาค่ะจิตหรือวิญญาณตลอดเวลาจะอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใจเราไม่หยุดนิ่งเลยถ้าเราไม่ฝึกให้มันสงบบ้างโดยเฉพาะทำไมเราชอบคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่อยากคิดแต่มันก็ไปคิดอยู่เรื่อยเลยเจ้าคะมันคิดได้ทุกเรื่องแหละแล้วแต่มันชอบเรื่องไหนมันก็คิดเรื่องนั้นแหละงั้นเราหยุดได้ด้วยการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธถึงสอนให้มาหัดพุทโธกันเนี่ยถ้าเราพุทโธแล้วต่อไปเราก็จะหยุดความคิดได้เวลามันคิดเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจเราก็หยุดมันได้ถ้ามันคิดในเรื่องที่ทำให้เราสบายใจเราก็ไม่ต้องหยุดมันถ้ามันคิดไปในทางปัญญาว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราก็ปล่อยมันคิดไปแล้วเราก็จะสบายเราจะปล่อยวางเราจะปลงได้คำถามจากคุณโก้ค่ะพระอาจารย์ช่วยอธิบายประโยคที่ว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ให้ฟังด้วยครับอ๋อไม่ถูกหรอกถ้าพบผู้รู้ต้องให้อยู่กับผู้รู้ผู้รู้นี่ทำลายไม่ได้ตอนนี้เราไม่ได้อยู่กับผู้รู้เราอยู่กับผู้คิดผู้คิดมันก็ถูกกิเลสหลอกให้คิดไปในทางที่ไปหาความทุกข์กันเราต้องมาหยุดผู้คิดพอเราหยุดผู้คิดแล้วผู้รู้ก็จะโผล่ขึ้นมาผู้รู้นี่เหมือนกับเป็นจอทีวีไงผู้คิดเหมือนภาพบนจอทีวีถ้าเราไม่ปิดทีวีเราจะมองไม่เห็นจอใช่ไหมพอเราเปิดทีวีเราจะเห็นแต่ภาพที่ปรากฏบนจอแต่พอเราปิดทีวีปั๊บภาพที่อยู่บนจอก็หายไปก็เหลือแต่จอจอนี่แหละคือผู้รู้ส่วนผู้คิดก็คือภาพที่ปรากฏมันจะมาบังผู้รู้อีกทีนึงมาทับผู้รู้ไว้เลยทำให้ผู้รู้นี่ไม่รู้ตัวของตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้รู้เลยไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นผู้คิดแล้วก็คิดไปแล้วก็คิดไปหาความหาเรื่องหาราวต่างๆมาใส่ให้กับผู้รู้งั้นพอเราหยุดผู้คิดปั๊บเหลือแต่ผู้รู้ใจก็เย็นสงบสบายมีความสุขเราก็รู้ว่าพอเจอผู้รู้แล้วอย่าฆ่าต้องรักษาผู้รู้ไว้ต้องพยายามรักษาให้ใจอยู่กับผู้รู้ไปเรื่อยๆอย่าไปอยู่กับผู้คิดถ้าจะอยู่กับผู้คิดก็ต้องคิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางความเป็นจริงว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงไม่คิดอย่างนี้ตอนนี้มันคิดกับตาลปัดมันคิดว่าทุกอย่างเป็นของเรามันเที่ยงมันให้ความสุขกับเราเนี่ยมันถึงทำให้เราเสียใจกันเพราะว่าผิดหวังกันเพราะมันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เราคิดความจริงก็คือทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราให้คิดอย่างนี้ถ้าจะคิดเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้ก็หยุดมันไปก่อนใช้พุทโธหยุดมันไปก่อนพอหยุดพุทโธปั๊บก็จะเหลือแต่ผู้รู้ผู้รู้ก็จะสบายไม่มีเรื่องอะไรมารบกวนผู้รู้ไงผู้รู้เป็นเหมือนกับคนดูทีวีเวลาปิดทีวีกับเปิดทีวีอะไรสบายกว่ากันปิดทีวีแล้วใจก็คนดูก็สบายนอนหลับได้สบายพอเปิดทีวีมันก็เครียดไปกับหนังที่ดูใช่ไหมเรื่องที่ดูนั่นแหละงั้นหยุดความคิดหยุดผู้คิดแล้วเพื่อเราจะได้พบกับผู้รู้เมื่อพบกับผู้รู้แล้วเราก็จะรู้จักวิธีรักษาผู้รู้ว่าต้องคอยหยุดความคิดถ้าจะคิดก็คิดเท่าที่จำเป็นคิดในเรื่องที่เป็นความจริงคิดทางปัญญามันเป็นสติมันจับอยู่ที่ตัวคิดแต่ตัวรู้ใช่ไหมครับสติมันจะมาหยุดที่มันจะมาจับตัวคิดให้หยุดคิดให้หยุดคิดพอหยุดคิดแล้วตัวรู้มันก็จะโผล่ขึ้นมาตัวรู้มันอยู่ตลอดเวลามันแต่ถูกตัวคิดบังไงเราอยู่กับตัวคิดเราไม่ได้อยู่กับตัวรู้พอเราหยุดตัวคิดปั๊บก็เหลือแต่ตัวรู้เราก็รู้อ๋อนี่คือตัวเราวิธีที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขก็ให้รู้เฉยๆพอเรารู้เฉยๆแล้วมันเย็นสบายแต่พอไปคิดปั๊บเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเราเอาสติจับตัวคิดออกไปที่ไหนหยุดมันไงหยุดมันตัวสติก็หยุดความคิดสวดบนนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็อยากไปตายนะคะไม่ได้แผ่หรอกสวดเพียงแต่สวดไม่ได้แผ่ค
มันก็เหมือนกับสวดมนต์ดีๆนี่เองยังไม่ได้แผ่เมตตามันต้องเอาเงินไปให้เขาถึงยังแผ่เข้าใจไหมนั่นสวดไม่ได้แผ่เดี๋ยวเราไปเข้าใจผิดสวดบทแผ่เมตตาแต่ยังไม่ได้แผ่นั่งเฉยๆไปแผ่ตรงไหนล่ะคนรับก็ไม่มีก็ทำยังไงก็เอาเงินมาให้เราสิเนี่ยอยากจะแผ่เมตตาเนี่ยตอนอันนี้ตอนเนี้ยแผ่ได้เนี่ยแผ่เต็มที่หรือใครด่าเราก็สาธุไม่เป็นไรเนี่ยแหละแผ่เมตตาตอนนี้แบบไม่เข้าใจแบบว่าก็หลงกันไงไม่รู้ไงมันเป็นการสวดมนต์เฉยๆสวดเพื่อสอนใจให้รู้วิธีแผ่ว่าแผ่ยังไงมันไม่ได้แผ่เข้าใจไหมที่เราสวดนี่เพื่อได้รู้ว่าแผ่เมตตาแผ่ยังไงเอาเวลาหนตุแปลว่าไงแปลว่าอย่าจองเวรจองกรรมกันแล้วตอนนี้ตอนที่เราสวดมีใครมาจองเวรจองกรรมกันหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมก็ต้องรอเวลาที่เราไปจองเวรจองกรรมกันแล้วว่าเออไม่ได้เราอย่าจองเวรจองกรรมกันเราต้องให้อภัยกันเช่นเขาขับรถมาชนท้ายเราปั๊บเราบอกไม่เป็นไรไปเลยฉันมีประกันเธอมีประกันเธอก็ไปซ่อมของเธอเราก็ไปซ่อมเหตุการณ์อย่างนี้มันก็จะต้องเป็นขณะปัจจุบันขณะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึงจะแผ่เมตตาได้เห็นขอทานสงสารมันก็เอาให้เงินมันสักหน่อยเนี่ยแผ่เมตตาแล้วเห็นพระสงสารพระใส่บาตรเห็นตอนเช้าพระบิณฑบาตเห็นพระเดินมาก็เนี่ยรีบซื้อของใส่บาตรนี่ก็แผ่เมตตาแล้ววันเกิดเพื่อนก็ซื้อของขวัญไปให้เพื่อนนี่ก็แผ่เมตตาอันนี้นั่งสวยเฉยมันแผ่ตรงไหนมันกระจายอย่างเนี่ยคนไทยเราหลงชอบแผ่เมตตาแบบนี้แผ่แบบไม่ต้องเสียเงินไอ้แบบเสียเงินที่ไม่ยอมแผ่กันนะเป็นการสวดเป็นการสอนใจสอนวิธีแผ่ว่ามีกี่วิธีเอาเวลาหนตุอย่าไปจองเวรอาบายาประชาหนตุอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปทำร้ายเขาอานิคาหนตุอย่าไปทำให้เขาเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจแล้วก็สุขที่อัตนาปริหารันตุให้ความสุขกับเขาคือวิธีแผ่เมตตามีสี่วิธีด้วยกันแล้วแต่กรณีแล้วแต่เหตุการณ์ต้องแผ่แบบไหนเวลาทะเลาะกันก็เอาเวลาหนตุเลิกกันไปต่างคนต่างมีความเห็นไม่ตรงกันก็อย่ามาโกรธมาเกลียดกันเลยถอยหลังคนละก้าวหรือว่าเอาเวลาหนตุอย่าเอาแพ้เอาชนะกันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าเราตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสตอนตายแล้วไปเกิดใหม่ตัวที่ผลักให้ไปเกิดคือความอยากทั้ง3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราหยุดอยากได้ในตอนที่จะตายนั้นเมื่อเกิดจริงๆแล้วเราจะไปเกิดอีกไหมคะถ้าไม่มีความอยากมันก็ไปไม่ได้เหมือนรถที่ไม่มีน้ำมันมันก็วิ่งต่อไปไม่ได้ภพชาตินี่มันเกิดจากความอยากน้ำมันของภพชาติก็คือความอยากพอความอยากไม่มีมันก็ภพชาติก็มีไม่ได้คำถามจากคุณอุบลรักค่ะมีคนชอบพูดว่าตอนที่พ่อแม่มีชีวิตพ่อแม่ชอบอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เวลาพ่อแม่ตายไปเราต้องทำบุญด้วยอาหารที่ท่านชอบอยากถามพระอาจารย์ว่าพ่อแม่จะได้รับบุญจากอาหารที่ลูกตักบาตรให้ไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าพ่อแม่รอรับหรือไม่รอรับพ่อแม่ก็ถ้าพ่อแม่มีบุญพ่อแม่ทำบุญไว้พอก็ไม่ต้องมารอรับบุญที่เราจะส่งไปให้ฉะนั้นถ้าอยากจะรู้จริงๆว่าคนที่เขาเราจะให้บุญแปะอุทิศบุญให้เขาเนี่ยมันต้องมีเหตุเช่นเขามาเข้าฝันเราว่าแม่หิวเหลือเกินอยากจะกินให้นู่นกินให้นี่อย่างเงี้ยแล้วเราตอนเช้าก็ไปซื้อของอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทำบุญไปแล้วตอนคืนก็มาเฝ้าฝันอ้อขอบใจนะแม่อาหารส่งไปอร่อยเหลือเกินถ้าอย่างนั้นก็รู้จังว่าเขาได้รับแล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้รับเราก็ทำเผื่อไปอย่างนั้นเองคำถามจากคุณพานุพงศ์ค่ะผมทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าเวลาน้องเขาพูดกับเรารู้สึกว่าน้องไม่เคารพเราในฐานะรุ่นพี่เช่นเรื่องคำพูดที่ไม่อ่อนน้อมการใช้คำสั่งกับเราลักษณะท่าทางที่ไม่พึงประสงค์ควรวางใจอย่างไรดีครับหรือควรแนะนำอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นกรรมค่ะก็
ห้ามเขาไม่ได้ไงเราจะพูดอย่างไรเราห้ามเขาไม่ได้เราอยากไปอยากให้เขาพูดตามที่เราอยากก็แล้วกันแต่ถ้าเราสอนเขาได้บอกเขาได้ก็สอนเขาไปว่าเราต้องในสังคมเราต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงแล้วปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับฐานะของผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยเพราะมันจะทำให้เขาเมตตาเอ็นดูเราถ้าเราปฏิบัติตัวเราไม่เหมาะสมก็จะทำให้เขารังเกียจเราแทนที่เขาจะช่วยเราเขาอาจจะไม่ช่วยเราก็ได้แทนที่เขาจะส่งเสริมเราเขาอาจจะไม่ส่งเสริมให้เราก็ได้เพราะเราก็จะเห็นว่าเราเป็นคนที่คนไม่ฉลาดคนไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำงั้นอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราสอนเขาได้หรือเปล่าถ้าเขาเป็นรุ่นน้องเราสอนได้ก็สอนไปถ้าสอนไม่ได้ก็ต้องทำใจเฉยๆไปแล้วให้เขาไปเจอคนที่เขาไม่ยอมก็แล้วกันเราอาจจะเป็นคนเมตตาเราก็เลยไม่เอาเรื่องเอาราวกับเขาไม่ว่าเขาแต่ถ้าเขาไปทำกับคนอื่นที่เขาไม่มีความเมตตาเขาอาจจะด่ากลับมาก็ได้หรือสั่งสอนก็ได้หรือลงโทษก็ได้ถ้าเขามีอำนาจเขาอาจจะลงโทษก็ได้คำถามจากคุณณัฐธิดาค่ะเวลาดูลมจะหายใจเข้าตื้นหายใจออกยาวทำแบบนี้ผิดไหมคะเพราะไม่มีแรงหายใจลึกๆค่ะอ๋อไม่ต้องไปบังคับลมปล่อยให้การหายใจเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาจะหายจะเข้าลึกออกตื้นก็เรื่องของเขาให้รู้เฉยๆคือเราต้องการใช้ลมเป็นที่ทำงานเพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราคอยดูลมเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้คำถามจากผู้รับใช้พระพุทธศาสนาค่ะพระอาจารย์ครับผมให้เพื่อนของผมไปขอพระบรมสารีริกธาตุของพระอาจารย์เขาแต่เขาไม่ได้ขอลักขโมยมาให้ผมจะบาปไหมครับและจะทำอย่างไรกับพระบรมสารีริกธาตุนั้นดีครับจะให้คืนเขาก็ออกจากโรงเรียนเสียแล้วคือเราไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นคนทำเขาเป็นคนไปขโมยเขาก็บาปถ้าเราสามารถไปคืนเจ้าของก็ได้ก็เอาไปคืนถ้าคืนไม่ได้ก็เก็บไว้ก็แล้วกันเก็บไว้ดูแลรักษาไว้ให้ดีเผื่อวันข้างหน้ามีโอกาสคืนเขาก็เอาไปคืนเขาคำถามจากคุณพวยค่ะนั่งสมาธิไม่ได้ค่ะรู้ลมเลื่อยที่ไปจมูกแล้วไม่มีอะไรค่ะทำยังไงดีคะก็ลองใช้ทำบริกรรมพุทโธก่อนก็ได้ถ้าดูลมไม่ได้ก็พุทโธไปก่อนถ้าพุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนส่วนมันไม่ได้ก็ฟังเทศไปก่อนอันนี้เป็นวิธีสร้างกำลังของสติขึ้นมาต่อไปพอมีกำลังแล้วก็จะดูลมได้คำถามจากคุณนาโนค่ะการตัดกิเลสโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิพิจารณาอย่างไรครับพิจารณาว่ามันเป็นเหมือนเชื้อโรคเนี่ยเวลาที่เราไม่สบายนี่หมอบอกว่าเป็นโรคเอดส์อย่างนี้มีเชื้อโรค HIV ต้องกำจัดมันใช่ไหมสมัยนี้เขายังไม่มียากำจัดมีเพียงแต่ยาคุมก็เหมือนกับสมาธิสมาธินี้จะคุมความโลภโกรธหลงแต่ยังฆ่ามันไม่ได้ต้องใช้ปัญญาฆ่ามันงั้นเบื้องต้นต้องมองให้เห็นว่าโลภโกรธหลงกิเลสนี่เป็นเหมือนเชื้อโรคที่จะทำให้ใจเราไม่สบายกันที่เราไม่สบายใจกันทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเงินทองไม่พอใช้หรือว่าเพราะถูกคนนั้นเขาด่าเราหรืออะไรมันไม่ใช่ไอตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจกันก็เพราะความอยากได้อยากใช้เงินพอเงินไม่พอใช้มันก็ไม่สบายใจขึ้นมาความอยากให้เขาไม่ด่าเราพอโดนเขาด่าก็ไม่สบายใจขึ้นมาให้เรามาหยุดความโลภความอยากเหล่านี้อย่าไปโลภอยากได้เงินใช้เงินอย่าไปอยากให้เขาไม่ด่าเราแล้วต่อไปเวลาไม่มีเงินก็จะไม่เดือดร้อนเวลาเขาด่าเราเราก็จะไม่เดือดร้อนคำถามจากคุณณพลค่ะคนทุกข์หนักผมจับคนทุกข์หนักมานั่งกรรมฐานผมจะได้บุญหรือบาปมากกว่ากันครับในเมื่อคนทุกข์หนักสนใจทางโลกมากกว่าสนใจทางธรรมครับมันเป็นเรื่องกับเหมือนกับหมอน่ะหมอเขาไม่ไปจับคนไข้มารักษาหรอกถ้าคนไข้เขาไม่ยอมมารักษาตัวมันต้องมาด้วยความสมัครใจเคยเห็นหมอคนไหนไปจับคนไข้มารักษาไหมไม่มีใช่ไหมหมออยู่แต่ที่โรงพยาบาลที่คลินิก
ใครอยากจะรักษาตัวก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลรักษาตัวที่คลินิกกันการรักษาความทุกข์ก็เหมือนกันคนที่ความทุกข์นั้นต้องมาหาธรรมะมาหาการปฏิบัติเองเราไปบังคับเขามาไม่ได้หรอกคำถามจากสามเณรที่ที่วัดค่ะถ้าสามเณรที่บวชมาก่อนหรือพระภิกษุทำผิดพระวินัยแล้วกับผมเห็นผมไม่ควรที่จะไปพูดหรือว่ากล่าวท่านเช่นห้ามดินเนอร์กันครับผมเข้าใจถูกไหมครับทำไมดินเนอร์กันนะกินข้าวเย็นกันนะใช่ไหมก็เรื่องของท่านก็ไปแจ้งความเลยเรามีหน้าที่แจ้งความได้เช่นเวลาเห็นขโมยมาขึ้นบ้านเราก็ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความกับเจ้าอาวาสแล้วพระรูปนั้นในรูปนี้กำลังกินข้าวเย็นกันอยู่คำถามจากคุณเดียค่ะคติธรรมไหนที่จะทำให้เราไม่หลงโลกหลงตัวเราครับอ๋อก็อนัตตาไงไม่มีอะไรเป็นตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างทำร่างกายนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟสัพเพธัมมานัตตาคำถามว่าไปคำถามจากคุณเบียร์ค่ะทำไหนที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขแก้ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันครับเกี่ยวกับการนั่งสมาธิร่วมกันไงถ้าทุกคนนั่งสมาธิได้ทุกคนก็จะมีความสุขทุกคนก็จะไม่ทะเลาะเบาแว้งกันที่มันทะเลาะเบาแว้งเพราะว่ามันไม่สงบใจมันอยากได้นู่นได้นี่แล้วพอมาแย่งกันมันก็เลยเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าทุกคนนั่งสมาธิมีความสุขก็ไม่อยากจะได้อะไรก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาแย่งแก่งแย่งชิงดีกันคำถามจากคุณไรอันค่ะอุเบกขากับอาทุกขมสุขต่างกันอย่างไรครับทั้งสองต่างเป็นเวทนาหรือไม่ครับคือเวทนานี่มีอยู่สามชนิดแก่คือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์บางนี้บางทีเขาเรียกว่าอุเบกขาเวทนาซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดมันก็เป็นคำที่มันเป็นคำที่บอกว่าไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเช่นเวลาเราหิวข้าวก็เรียกว่าทุกข์ใช่ไหมเวลากินข้าวอิ่มแล้วก็เรียกว่าสุขใช่ไหมระหว่างที่ไม่หิวกับระหว่างไม่อิ่มแล้วก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนอุเบกขาอีกอย่างนึงก็คืออุเบกขาที่ได้จากสมาธิอันนี้คือความไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมีอุเบกขาสองแบบคำถามจากคุณเจ้าฮะค่ะช่วงแรกๆที่นั่งสมาธิจะรู้สึกปวดเมื่อยเจ็บปวดบริเวณปลายเท้าตาสุ่มมากอยากจะปรับเปลี่ยนขยับร่างกายเคยลองฝืนนั่งนิ่งๆจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้าลองขยับตัวดูเหมือนจะจับเวทนาดูก็ยังรู้สึกเจ็บปวดตำแหน่งที่เดิมเลยครับสรุปแล้วควรจะฝืนหรือปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไปหรือปรับเปลี่ยนขยับร่างกายดีครับไม่ควรถ้าเราต้องการนั่งสมาธิให้ใจสงบนี่เราไม่ต้องไปขยับร่างกายมันจะเจ็บมันจะเป็นยังไงก็อย่าไปสนใจให้เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจหรือจดจ่ออยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวใจสงบแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายถามจาก YouTube นะครับจากคุณอาจารย์งามครับถ้าลูกสำเร็จในธรรมเป็นพระโสดาบันสามารถทำให้พ่อแม่รับบุญกุศลมากน้อยหรือไม่ครับก็สามารถสอนให้พ่อแม่เป็นโสดาบันได้ถ้าพ่อแม่สนใจคำถามจากคุณแอ๋ค่ะข้อหนึ่งค่ะผมถือศีลห้าสวดมนต์นั่งสมาธิและระลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพุทโธพุทธานุสตินี้สามารถป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆได้เช่นสัตว์มีพิษหรือไม่ว่าจะเป็นรังสีต่างๆของไม่ดีต่างๆพูดผีใช่หรือไม่ครับป้องกันไม่ได้หรอกป้องกันกิเลสตัณหาได้ท่านเองเวลามีพุทโธกิเลสตัณหาก็ทำงานไม่ได้แต่ของภายนอกนี่ห้ามมันไม่ได้ข้อ2ค่ะพระอรหันต์มีกี่ประเภทและต่างกันตรงไหนครับก็มีอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับอรหันตสาวกอรหันตสัมมาพุทธเจ้าก็คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์ด้วยตนเองคือพระพุทธเจ้า
เราก็เรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระอรหันตสาวกแปลว่าผู้ฟังสาวกแปลว่าผู้ฟังเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ด้วยการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็มีอรหันต์สองประเภทอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นคนแรกพระพุทธเจ้านี่เป็นอรหันต์คนแรกเป็นอรหันต์ด้วยตนเองเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้วิธีเป็นพระอรหันต์ก็เลยต้องค้นคว้าด้วยตัวเองพอค้นคว้าได้ตัวเองก็เลยเรียกตัวเองว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ผู้ที่มาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติแล้วเป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าอรหันตสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังข้อ3ค่ะผมนั่งสมาธิมาก็นานหลายปีแล้วแต่ไม่เคยตกหลุมตกบ่อยอย่างพระอาจารย์ว่าได้สักทีนั่งแต่ละครั้ง1ชั่วโมงขึ้นไปหรือเป็นเพราะผมสะสมบุญมาน้อยใช่ไหมครับสติมันน้อยสติไม่ต่อเนื่องสติมันยังล้มลุกคลุกคลานอยู่จิตก็เลยไม่สามารถรวมเข้าสู่ความสงบได้ต้องมันฝึกสติให้มากๆทั้งวันนี้เราฝึกได้ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็พุทโธได้เลยถ้าเราฝึกพุทโธอยู่เรื่อยๆเวลานั่งสมาธิมันก็จะลงเข้าสู่ความสงบได้ข้อ4ค่ะผมฟังธรรมมาได้5ปีแล้วครับส่วนมากจะฟังวิทยุเสียงธรรมขององค์หลวงตามหาบัวไม่ว่าองค์หลวงตาจะเทศแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วผมก็เข้าใจได้ในระดับดีมากแต่เพราะอะไรผมถึงนั่งสมาธิไปไม่ถึงไหนสักทีครับนั่นแหละก็เพราะว่าสติยังไม่ต่อเนื่องเนี่ยข้อ5ค่ะผมเคยฝันเห็นองค์หลวงตามหาบัวเป็นทองคำทั้งแท่งและหลวงปู่มั่นมหาและดูดาหรือหลวงพ่อลองรัชกาลที่9มีเหล่าเทวดามารับมากมายแต่ทำไมผมพยายามและไม่พยายามที่จะฝันถึงพระพุทธเจ้าทำยังไงก็ไม่เคยฝันเห็นพระพุทธเจ้าได้เลยหรือเพราะพระพุทธเจ้ามนุษย์ธรรมดาฝันไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อไม่เกี่ยวหรอกความฝันนี่อยู่ที่เราคิดไปมันก็ฝันเองถ้าอยากจะฝันถึงพระพุทธเจ้าก็คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเยอะศึกษาพระพุทธประวัติอยู่เรื่อยๆอ่านหนังสือพุทธประวัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนคืนนอนก็จะฝันถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้คำถามจากคุณณพลค่ะเวลาเราอยู่คนเดียวเรามีความรู้สึกสงบกว่าอยู่กับคนหมู่มากอย่างนี้ถือว่าเราเป็นคนโลกแคบสังคมแคบไหมครับอ๋อไม่หรอกมันเป็นธรรมดาของจิตใจจิตใจถ้าอยู่คนเดียวมันก็จะสงบถ้าอยู่กับคนหลายคนมันก็สงบไม่ได้เพราะต้องเกี่ยวข้องกันและสิ่งที่ตามมาเวลาที่เกิดความสุขสงบแล้วก็คือความเหงาในลำดับถัดมาถ้าเราจัดการความเหงาได้เราจะพบความสุขสงบอีกครั้งโดยที่ยังไม่ได้กำจัดความเหงาอย่างนี้ถือว่าถูกทางไหมครับถ้าจิตสงบแล้วความเหงามันก็จะหายไปพอจิตไม่สงบความเหงาก็จะกลับมาใหม่เราก็ต้องเวลาเหงาเราก็ต้องทำให้มันสงบพอสงบแล้วความเหงาก็จะหายไปหมดแล้วยังพออย่างคะก็ไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ถ้ายังมีก็เอาว่าไปคำถามจาก YouTube นะครับชื่อเป็นเกาหลีนะฮะนั่งสมาธิมันเย็นๆกลางอกคือยังไม่สงบใช่ไหมครับถ้าสงบมันจะนิ่งใช่เปล่าครับมันจะนิ่งแล้วมันจะเบาอกเบาใจสบายใจคำถามจากผู้รับใช้พระพุทธศาสนาค่ะพระอาจารย์ครับพระบรมสารีริกธาตุเพิ่มขึ้นเองเกิดจากอะไรครับก็เป็นอภินิหารอย่างหนึ่งของพระธาตุบางทีก็เพิ่มบางทีก็ลดก็ให้รู้เฉยๆไปตามความเป็นจริงก็แล้วกันเพิ่มก็เพิ่มลดก็ลดคำถามจากคุณโตบาค่ะจะมีวิธีทำอย่างไรเพื่อทำให้แม่ที่มีอารมณ์ขึ้นๆลงๆชอบบ่นกับลูกๆภายในบ้านทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปทุกอย่างที่แย่สุดๆคือพูดยุแยงให้ลูกๆทะเลาะกันทั้งที่ลูกทุกคนก็ดูแลปฏิบัติตามหน้าที่ของลูกที่ควรทำแล้วค่ะก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากเอาหนังสือธรรมะเอาซีดีไปให้ท่านฟังถ้าท่านฟังหรืออ่านท่านก็อาจจะปรับตัวเองให้ดีขึ้นแต่เราจะไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนท่านได้ครับ
คำถามจากคุณสุวรรณาค่ะเวลาปกติเราใช้คำพุทโธในการควบคุมสติแต่ในการเจริญภาวนาเราใช้อีกคำหนึ่งอันนี้ถือว่าใช้ได้หรือไม่คะใช้แทนกันได้เช่นสัมมาอรหังบ้างพุทโธบ้างอิติปิโสบ้างก็ได้คำถามจากคุณณพลค่ะคนนั่งสมาธิแล้วน้ำตาไหลมีอยู่สองประเภทใช่ไหมครับคือ1นั่งแล้วเกิดปีติสุขและ2นั่งแล้วเห็นความเจ็บปวดใช่ไหมครับก็แล้วแต่ละคนจะมีปฏิกิริยากับอาการต่างๆแต่ก็ไม่เป็นเรื่องสำคัญอะไรคำถามจากคุณบงกฎค่ะการนั่งสมาธิแล้วพระอาจารย์บอกว่าจะตกหลุมตกบ่อมันเป็นอย่างไรคะก็ต้องนั่งจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่อนะหมดแล้วค่ะคำถามหมดพอดีมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็หมดเวลาพอดีเอาแค่นี้ก่อนนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ